คุณผู้ชมคะมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับหนุ่มน้อยมหัศจรรย์คนนี้ค่ะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือนุนิวชวรินทร์นั่นเองที่ต้องบอกว่าขึ้นแท่นเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวของการเดบิวต์เป็นศิลปินเส้นทางนี้เป็นอย่างไรและที่สำคัญต้องบอกว่าซิงเกิลที่ปล่อยออกไปนั้นเนี่ยโอ้โหยอดทะยานไปหลายล้านวิวแล้วคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปอัปเดตจากเขาค่ะจริงๆเอาจริงๆผมก็ยังไม่มั่นใจขนาดนั้นครับว่าเราเป็นศิลปินเพราะว่าเราอะไม่รู้สึกว่าเรามีความแบบจริงๆศิลปินเขามีความเก่งมากๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เก่งเรายังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราทำไม่ได้ครับแต่ก็ด้วยความที่เรามีซิงเกิลแรกแล้วก็ก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วกันครับแต่ก็เป็นศิลปินก็ได้ครับ งงว่าถ้าเป็นศิลปการเป็นศิลปินมันเป็นยังไงครับเนี่ยโอ้ครับเป็นศิลปินเป็นยังไงนะครับจริงๆผมมองภาพศิลปินไว้ว่าเป็นคนที่เก่งในเรื่องดนตรีและเสียงเพลงในมากๆเลยครับเขามีความสุนทรีมีความแบบอะไรที่ตอนนี้ผมยังไม่มียังขาดอีกเยอะเลยครับตอนนี้ผมก็แค่ถนัดด้านการร้องครับแต่ว่าในด้านของการแต่งเพลงหรือว่าคิดเมโลดี้อะไรพวกนี้ผมยังไม่ค่อยเก่งยังไม่มีประสบการณ์เลยครับจริงๆเรายังขาดด้านนี้อีกเยอะเลยเองก็อยากจะเรียนรู้ในด้านนี้อยากใช่ครับอยากถ้าได้ลองแต่งเพลงของตัวเองเนี่ยอยากแต่งแนวไหนนะในใจว่าอยากแต่งแนวไหนล่ะครับโหจริงๆผมก็ร้องไปค่อนข้างหลายแนวแล้วเหมือนกันนะแต่งแบบก็จริงๆอะผมชอบสไตล์น้องหมอนอิงนะครับเหมือนหมอนอิงนักแท้เงี้ยครับเป็นสไตล์ที่ผมชอบมากๆเลยแล้วก็เป็นเรนเสียงที่รู้สึกว่าเราร้องแล้วเราร้องได้ค่อนข้างดีใช่ครับค่อนข้างถนัดแบบนี้ครับก็น่าจะเป็นเพลงแนวนี้แหละครับเป็นเพลงที่ฟังสบายๆทุกคนฟังได้หมดเลยครับไม่ใช่เพราะแต่จริงๆซิงเกิลต่อไปก็จะมีหลายๆแนวเหมือนกันครับอันนี้คือเป็นการสปอยอ้าวใช่ครับ เป็นการสปอยเลยครับภูมิใจในน้องหมอนอิงยังไงบ้างภูมิอ๋อภูมิใจมากๆเลยครับที่น้องแบบมีคนชอบน้องมีคนชอบเพลงนี้ชอบฟังเพลงนี้เยอะมากๆก็ตอนแรกเราก็คาดหวังว่าก่อนปล่อย MV ก่อนปล่อยเพลงเราก็คาดหวังว่าทุกคนจะชอบฟังไหมแล้วก็แอบมาคิดในใจเหมือนกันครับว่าถ้าทุกคนไม่ชอบเราจะทำยังไงแต่ก็วันที่ปล่อยก็เลยลุ้นมากๆเลยครับแล้วก็วันที่รีแอคก็คือฟังไปพร้อมกับทุกคนเลยแล้วก็อ่านคอมเมนต์ทุกคนสดๆเลยดูว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าก็ทุกคนก็ชมครับว่าพร้อมมากๆทุกคนชอบอันนี้เราก็รู้สึกแบบมันภูมิใจมันดีใจมากๆมันแบบมันฟูลฟิลมากๆเลยครับได้ยินเป็นแฟนร้องสดเป็นยังไงบ้างเก่งครับทุกคนเก่งนะครับเก่งมากที่เพิ่งปล่อยเพลงไปไม่กี่วันเองครับแล้ววันนี้ทุกคนสามารถร้องได้แล้วรู้ด้วยว่าควรต้องร้องท่อนไหนแล้วแบบจริงๆก็ร้องได้ทั้งเพลงนั่นแหละครับแต่ว่าจะมีบางท่อนที่ผมอาจจะอู้ขึ้นไปแล้วจะเป็นเสียงคอรัสอยู่ข้างล่างแล้วคือตอนฮู้แฟนๆไม่ได้ฮู้ด้วยนะครับแต่เขาร้องท่อนที่เป็นท่อนคอรัสเก่งเพอร์เฟคครับด้อมนี้เก่งมากครับทุกคนใช่ครับ จริงๆบนเวทีก็ดีใจที่ทุกคนร้องได้ครับก็มีแบบแวบเข้ามาในหัวหลายจังหวะเหมือนกันครับว่าโอ๊ยทุกคนร้องได้แล้วชอบจังเลยที่แบบร้องเพลงพร้อมกันทุกคนอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งก็จะเป็นฮึบเรื่องตื่นเต้นมากกว่าครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ร้องให้ทุกคนฟังแบบสดๆแล้วกับวงดนตรีแบนด์ด้วยครับต่อไปไปโชว์เต็มวงเลยไหมจะมีไปเต็มวงเต็มแบรนด์อย่างนี้เลยปะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะร้องกับพี่แบนด์หลายๆครั้งเลยครับเพราะว่ามันสนุกมากๆครับใช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะร้องกับพี่วงแบนด์ทุกครั้งต้องมีกับแบ็กกิ้งแท็กด้วยแต่กับแบ็กกิ้งแท็กก็พร้อมเหมือนกันครับให้คนละฟีลนี่เลยนะคะก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะคะตอนนี้นุ้นิวบอกว่าแอบเขินๆเหมือนกันที่ใช้คำว่าศิลปินแต่ก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะส่วนเรื่องซิงเกิลล่าสุดหมอนอิงนะคะเขาบอกว่าโอ้โหพอปล่อยออกไปก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะอ่ะพูดคุยกันต่อค่ะเขาบอกว่ามีการเปรียบเทียบด้วยนะสำหรับซิงเกิลนี้ที่ได้ปล่อยออกไปนะคะเปรียบเทียบถึงแฟนๆด้วยเป็นยังไงล่ะคุณไปฟังจากเขาค่ะโมเมนต์ไหนล่ะครับก็จริงๆก็เป็นให้ในทุกๆวันอยู่แล้วครับก็เหมือนจริงๆเหมือนเราเป็นหมอนอิงให้กันและกันตลอดเวลาครับถ้าบอกว่าผมเป็นหมอนอิงให้ทุกคน
็ต้องบอกว่าทุกคนก็เป็นหมอนิ่งให้ผมเหมือนกันเพราะทุกคนก็คอยมอบความสุขมอบอะไรหลายๆอย่างให้ผมครับเนื้อเพลงในเพลงหมอนิ่งให้แฟนๆมีท่อนเลือกท่อนไหนทั้งเพลงเลยได้ไหมครับเพราะว่าจริงๆเพลงนี้แต่งมาเพื่อแฟนๆด้วยครับทั้งเพลงเลยครับครับผมก็ฝากทุกคนฟังน้องหมอนอิงด้วยนะคะฝากผ่านวิวด้วยครับแล้วก็ฝากแชร์น้องออกไปให้ไกลๆเลยนะครับผมอยากจะส่งน้องไปให้ได้ไกลๆเลยส่งไปสูงๆเลยครับใช่ก็ยังไงก็ฝากเพลงหมอนอิงหรือว่า anything ด้วยนะคะทุกคนก็สามารถรับชมแล้วก็รับฟังได้ทาง YouTube BMD Music แล้วก็ทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับฟังกันเยอะๆนะเป็นให้ใจฉันนั้นที่เธอต้องการทำได้เท่านั้นเธอเป็นเธอขอแค่ได้ใช้ทั้งใจเพื่อรักเธอไม่ได้หวังอะไรมากมายเป็นใครสักคนที่เธอคุ้นเคยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เธอเชื่อใจคำว่าคนรักยังไกลแค่คนที่เธอคิดถึงนิดนึงก็พอครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนในทุกๆเรื่องเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเป็นหมอนิ่งให้ผมไปอีกนานๆนะผมก็จะเป็นหมอนิ่งให้ทุกคนครับวันไหนที่เหนื่อยหรือวันไหนที่ท้อก็เปิดฟังเพลงนี้ได้ครับแล้วก็มาหาผมได้นะยกให้แฟนๆนะคะเป็นหมอนอิงเลยทีเดียวนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับหนุ่มคนนี้ค่ะคุณผู้ชมติดตามทุกๆผลงานด้วยสำหรับนุนิวชวรินทร์นะคะแล้วก็ตอนนี้เพลงหมอนอิงก็ทะยานผ่าน3ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขอให้น้องนุนิวแล้วก็เพลงนี้รวมถึงเพลงต่อๆไปดังเปรี้ยงปร้างกันไปอีกเลยนะคะติดตามด้วยค่ะ